สำหรับการดาวน์โหลดโปรแกรม Mendeley นะครับก็ให้เข้ามาที่เว็บ mendeley.com นะครับแล้วเราก็ล็อกอินเข้ามาดังนั้นเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่หน้าฟีดเลยก็คือเราก็คลิกตรง Get Reference Manager นะครับแล้วก็เลือกดาวน์โหลด Mendeley Desktop for Windows นะครับแล้วก็รอจนกระทั่งการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับเมื่อการดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็มาคลิกตรงที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานะครับจากนั้นก็กดยินยอมติดตั้งนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเรื่อยๆรอจนกระทั่งแถบการติดตั้งเนี่ยจะเต็มนะครับจากนั้นนะครับก็ให้ติ๊กตรงช่อง Run Mendeley Desktop นะครับเป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้แล้วก็คลิกที่ Finish นะครับในขั้นตอนนี้นะครับก็ให้กรอกอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็ให้คลิกไว้ที่ Stay Sign In นะครับแล้วก็จากนั้นก็กดปุ่ม Sign In ครับ